วิท s i o ่ n นนิวส์อินไรสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ m i s s i o n New Insider นะครับประจำวันหยุดในวันพุธที่26พฤษภาคมนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้อยู่บ้านนะครับพักผ่อนกันสักหนึ่งวันนะครับในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็ช่วงนี้สิ้นเดือนแล้วนะครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ย เงินเดือนก็คงจะออกกันแล้วนะครับยังไงก็วางแผนการจับจ่ายใช้สอยกันอย่างระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของสหรัฐแล้วก็อิสราเอลนะครับก็เชื่อว่าช่วงนี้จริงๆแล้วกระแสเองก็เริ่มที่จะเบาลงแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยสามารถที่จะทําข้อตกลงหยุดยิงได้นะครับหรือว่า ceasefire a g r e e m e n t ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือได้ว่า เป็นจุดสิ้นสุดนะครับของความขัดแย้งะระลอกใหม่ในปี2021นี้นะครับแล้วก็ก็อย่างน้อยนะครับจะได้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเพิ่มนะครับจากเหตุการณ์การปะทะก,กันในครั้งนี้แล้วเราก็ถือว่านะครับจริง,รงๆเราทั่วโลกเองก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลแล้วก ในปาเลสไตน์หรือว่าในชนวนกาซานี้อย่างมากนะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างน่ายินดีนะครับแต่ว่าเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ของสหรัฐเมกาที่ถือได้ว่านะครับมีความสัมพันธ์ที่สนิทแล้วก็แนบแน่นกันมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ในนิยามของความอ่าโรแมนติซิซึมนะครับคือมันเป็นอ่ในแง่ของความสัมพันธ์ในเรื่องของอ่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นอนหล่ะว่า ต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างมีความต้องการของตัวเองนะเหมือนคนที่เขามาคุย business คุยธุรกิจกันมันก็ต้องมี trade off นะครับมีการแลกเปลี่ยนการอะไรต่างๆนานาแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคร้างกันไว้ก็คือว่าในเรื่องของ six day war นะครับที่หลังจากที่ลนเดนบีจอห์นสันเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้ได้ทำการานะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย JFK นี่ยก็ให้ความช่วยเหลือ นะครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์กับทางรัฐบาลอิสราเอลนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงในช่วงของอลินดอนบีจอห์นสันที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ต่อจาก JFK นะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์ซิกซ์เดย์วอร์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่อิสราเอลเรียนรู้ได้ท,ทันทีเลยว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์นะครับเทคโนโลยีทางการทหารโน้ตาวการเทรนนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญอย่างมากในการที่จะปกป้องดินแดนของชาวยิวแห่งนี้นะครับหรือว่าอิสราเอล ปกป้องประเทศอิสราเอลนั่นเองนะครับนี่เองจึงทำให้แน่นอนครับว่าอิสราเอลเองเนี่ยก็เห็นถึงศักยภาพของสหรัฐอเมริกาในการที่จะเป็นซัพพลายเออร์หรือว่าการที่จะเป็นคู่ค้าในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปช่วงก่อน Six Day w a r สักนิดหนึ่งในปี1963เนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลอิสราเอลเองเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมันสาคัญมากนะครับ ปี1963เมนี่ยมีการเริ่มนะครับเป็นนิวเคลียร์โปรแกรมของอิสราเอลขึ้นมานะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่อิสราเอลเองพัฒนาอา,อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับหรือว่ามีโครงการโปรแกรมนิวเคลียร์ของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความตึงเครียดนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลแลวก็สหรัฐนะครับถ้าเราเปรียบ,เป,ยบเปรียบง่ายๆเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่สหรัฐต้องการที่จะเข้ามามีอิทธิพลแน่นอนว่าสหรัฐต้องการเข้ามา มีอิทธิพลในแง่ต่างๆแต่ไม่ใช่ในแง่ของความรุนแรงนะครับสหรัฐเองเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศเลยที่ในปี1963ช่วงนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะดําเนินวิธีการทางการทูตต่างๆนานาเพื่อที่จะให้อิสราเอลเนี่ยนะครับลดหรือว่าลดละเลิกในเรื่องของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพราะว่าถ้าหากว่ามันมีหัวรบนิวเคลียร์หรือถ้าเราต้องย้าก่อนว่าสมัยนั้นเนี่ยนะครับความเสี่ยงที่ความขัดแย้งเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยจะนําไปสู่ การใช้อาวุธนิวเคลียร์ในช่วงนั้นยังสูงอยู่นะครับเพราะเราอย่าลืมว่าสหรัฐเองเนี่ยก็พึ่งที่จะทิ้งบอมที่ฮิโรชิมาแล้วก็ที่นางาซากิไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วสหรัฐเนี่ยก็เป็นหนึ่งประเทศที่รู้ดีเลยว่าอนุภาพของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนนะครับแล้วถ้าหากว่ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์จริงๆเนี่ยสันติภาพหรือว่าภารกิจในการเป็นพิสต์ค e ิปเปอร์ในตะวันออกกลางของสหรัฐเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากอย่างแน่นอนนะครับ นี่เองนะครับจึงทําให้มันเป็นความตึงเครียดนะครับระหว่างสหรัฐแล้วก็อิสราเอลขึ้นมานะครับทีนี้เหตุการณ์ก็ดําเนินกันต่อไปแต่ว่าแน่นอนและอิสราเอลเองถึงแม้ว่าจะไม่อยากให้สหรัฐเนี่ยเข้ามายุ่งกับโครงการนิวเคลียร์ของตัวเองก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังต้องมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์จากทางสหรัฐอยู่นะครับระยะเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยมานะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของประธานาธิบดีนิกสันนะครับจิมมี่คาร์เตอร์นะครับโรนัลเรแกนนะครับ จอร์ดเอชวีบูชต่างๆแน่นอนว่าก็มีการจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการนำอิสราเอลเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมเจอร์นอาโตแอร์ไลน์เมเจอร์นอาโตแอร์ไลน์คืออะไรเร,เราต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่านาโตคืออะไรนะครับ NATO เนี่ย นาโตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือ North Atlantic Treaty Organization North Atlantic Treaty Organization เนี่ยจริงๆแล้วมีเป็น agreement แล้วกันระหว่างประเทศในทวีปยุโนะครับว่าถ้าใครที่รู้โดยทันทีเลยเนี่ยได้เคยได้ยินมาเนี่ยก็คือว่าจะมี article ข้อหนึ่งหรือว่ามีมาตรานหนึ่งของอข้อตกลงสนธิสัญญานาโตเนี่ยว่า attack of one member นะครับเท่ากับว่า Actag Allmember นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าประเทศสมาชิก1ประเทศเนี่ยโดนโจมตีเท่ากับว่าโดนโจมตีกันทั้งข้อตกลงนาโตเลยนะครับซึ่งในช่วงของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยในปี1981ถึงในปี1989นะครับช่วงระยะเวลา8ปีเนี่ยในที่สุดนะครับในปี1989คือปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนเนี่ยก็มีการให้อิสราเอลเข้ามาเป็นเมเจอร์นอนาโตแลน์ก็คือเป็นสมาชิก ของอกลุ่มนาโตที่อยู่นอกเหนือจากโซนนอร์ทแอตแลนติกหรือว่าโซนแอตแลนติกเหนือซึ่งนั่นก็คือทวีปยุโรปแล้วก็ชาลัอเมริกานั่นเองนะครับการที่อิสราเอลได้เป็นเมเจอร์นอตนาโต้แอร์ไลน์เนี่ยก็จะมีสถานะเท่าเทียมกับนิวซีแลนด์นะครับไต้หวันนะครับสิงคโปร์ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าเบนฟิตจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับเมมเบอร์ซะทีเดียวอย่างที่ผมบอกว่าเมมเบอร์เนี่ยถ้าโดนโจมตีก็คือ เท่ากับโจมตีทุกประเทศนะครับแต่ว่า b e n นฟิตของ non n o n n น t โตแอร์ไลน์จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการหนึ่งเลยคือในเรื่องของการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับโดยเขาจะใช้คำว่าเป็น counter terrorism initiative ก็คือเป็นการร่วมมือกันในเรื่องของการป้องกันการก่อการร้ายนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการอนุญาตให้มีการสะสมยูเรเนียมนะครับหรือว่าสะสม อาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรต่างๆในการป้องกันตัวเองอาจจะมีการแชร์ในเรื่องของเทคโนโลยีทางการทหารต่างๆร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นเบ n นฟิตที่แน่นอนมันเป็นมันเป็นพันธมิตรทางด้านการทหารนะครับเพราะฉะนั้นแล้มันก็จะไม่ได้มีในเรื่องของการเทรดการทําธุรกิจอะไรแต่ว่าการที่สหรัฐเองให้ status หรือว่าให้สถานะเป็น Major Non อเนโตแอลนเนี่ยก็ทําให้เห็นได้ชัดเลยว่า สหรัฐเองเนี่ยก็ต้องการที่จะก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในแอร์ไลน์ที่เข้ามาสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมูฟเลยที่เห็นได้ชัดนะครับว่าสหรัฐเองก็เริ่มมีท่าทีที่จะเข้าข้างของอิสราเอลมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ในช่วงนี้นะครับก็จนระยะเวลาก็ร่วงเลยมาถึงช่วงของ ประธานาธิบดีบิลคลินตันในปี1993ถึงปี2001นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ากลุ่ม PLO นะครับ Palestine Liberal Organization เนี่ยเขาเริ่มมีท่าทีที่จะประนีประนอมกับรัฐบาลอิสราเอลมากขึ้นเราต้องจำไว้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนว่า UN เองก็ต้องการที่จะมี resolution ในเรื่องของสันติภาพในดินแดนอิสราเอลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วมันไม่เคยที่จะได้รับ การตอบรับจาก UN เลยนะครับแต่ว่าจนมาถึงในช่วงของประธานาธิบดีบิลคลินตันเนี่ย PLO แลวก็อิสราเอลเนี่ยเริ่มที่จะหันมาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็บิลคลินตันเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวกลางที่เข้ามาเจราจาแล้วก็สร้างสันติภาพในดินแดนตะวันออกกลางนี้นะครับโดยสิ่งแรกเลยที่เกิดขึ้นก็คือในปี1994เนี่ย นซารัตเองนะครับก็คือตัวแทนเนี่ยตัวแทนก็คือบิลคลินตันนะครับประธานาธิบดีตอนนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสักขีพยานนะครับในการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างจอร์แดนแล้วก็อิสราเอลนะครับอ่จอร์แดนเกี่ยวอะไรนะฮะก็อย่าลืมว่าเขตเวสต์แบงค์เนี่ยจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยดูแลโดยจอร์แดนนะครับแล้วจอร์แดนเนี่ยก็เป็นชาวอาหรับกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราแน่นอนจอร์แดนเองเขาก็ต้องสนับสนุนชาวปาเลสไตน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเออ่ วัฒนาธรรมอะไรต่างๆในในใเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็นั่นจึงทาให้การเซ็นสัญญาสันติภาพระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลในครั้งนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีสําหรับชาวปาเลสไตน์ที่อย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าความขัดแย้งในเรื่องความแตกต่างในเรื่องของสังคมในเรื่องของการเข้ามาเชิโตเมนของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์เนี่ยมันจะยังเป็นประเด็นความขัดแย้งอยู่แต่การเซ็นสันติสัญญาระหว่างจอร์แดนกับอิสราเอลเนี่ยก็ทําให้มั่นใจได้ว่า ความรุนแรงนะครับระหว่างกองทัพป,ปาเลสไตน์ที่จะต่อสู้กับกองทัพอิสราเอลที่จะได้รับการสนับสนุนจากจอร์แดนเนี่ยก็น่าจะยุติลงไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยในปี1995 19กก็มีการเซ็นสัญญา interim agreement นะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์อย่างที่เราได้บอกไปว่าการเซ็นสัญญา interim agreement ในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแบ่งนะครับในเรื่องของ การเข้าไปตั้งถิ่นฐานตั้งลกล่าของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์และชนวนกาซาต่างๆนานานะครับมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แต่นี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะจริงๆแล้วสาหรัฐต้องการจะเข้ามาเนี่ยไม่ได้ต้องการเข้ามาอยู่บนความขัดแย้งหรือว่าหรือว่าบนอยู่บนซากปรักหักพังแต่อย่างใดน,นะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งเลยที่จริงๆแล้วบริงคินตันเองก็ได้เครดิตในเรื่องนี้ไปค่อนข้างมากนะครับนี่เองจึงทาให้ก้าวแรก นะครับก็คือจริงแล้วอิสราเอลเขาก็ไม่ต้องการความรุนแรงเหมือนกันชาปาเลสไตน์ก็ไม่มีใครต้องการความรุนแรงนะครับแต่ว่าเมื่อภาพของสันติภาพเนี่ยมันออกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีของการประนีประนอมหรือว่าการมีมูชชอเอ็กเกรเมนอะไรบางอย่างนะครับจนระยะเวลาเนี่ยล่วงเลยมาจนถึงช่วงของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชนะครับซึ่งจอร์จดับเบิลยูบุชเนี่ยเหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นเลยในช่วงนั้นก็คือเรื่องของนายวันวันนะครับหรือเหตุการณ์ที่มีเครื่องบินโดยสารเนนชนตึก แฟ t w เวิลด์เทรด e ซ็นเนะครับที่นครนิวยอร์ก New York นะครับจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เรื่องของ t e r r o r i s t terrorism นะครับหรือเรื่องของผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันกลายมาเป็นอจนดาหลักของความมั่นคงของสหรัฐนะมันส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าในตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อการร้ายส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มาจากประเทศทางด้านของ Middle e อีสหรือว่าใ,ในในคาบสมุทรเปอร์เซียนะครับอย่างเช่น เอ่ออัฟกานิสถานอะไรต่างๆนาๆแบบนาเหล่านี้ซึ่งสิ่งที่ตามมาเลยเนี่ยก็คือว่านะครับสหรัฐเองเนี่ยก็มีโรดแมปนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ funding ให้กับอิสราเอลในข่ายเดียกันเนี่ยก็จะให้อิสราเอลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน้าด่าน ในการที่จะทำกับปฏิวัติการแอนตทร์กตซึมของสหรัฐนะครับในในทางเดียวกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่สารัฐเองก็ยังมีท่าทีที่จะประนีประนอมกันแน่นอนว่าในทางหนึ่งสารัฐเองก็อยากสนับสนุนอิสราเอลให้เต็มที่ในช่วงของจอร์จบ๊อบูชนะครับในเรื่องของการป้องกันการก่อการร้ายแต่ในทางเดียวกันเนี่ย ก็จะต้องคอยควบคุมพฤติกรรมของอิสราเอลด้วยเพราะอิสราเอลเนี่ยมีความต้องการที่จะเข้าไปเซตเทิลดาวหรือว่าเข้าไปตั้งเซตเทิลเมนเนี่ยในเขตเวสต์แบงค์มาโดยตลอดนะครับซึ่งในปี2002เนี่ยก็ยังดีที่ว่าประธานาธิบดีจอด W บูชเนี่ยก็ไม่อนุมัติแผนให้อิสราเอลเนี่ออนุญาตให้ประชาชนของตัวเองเข้าไปตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์นะครับแต่ถือว่าก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการเกิดนายวัน,ว,นวันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นายวัน,ว,นวันแล้วเ สุดท้ายนะครับความสัมพันธ์ของอิสราเอลแล้วก็สหรัฐเนี่ยขึ้นมาเด่นชัดมากๆนะครับในช่วงของประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะครับเอ่อเบนจามินเนทันยาหูเนี่ยก็ตอนนั้นก็ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับโอบามาเนี่ย approaching มากนะครับเข้ามามีส่วนร่วมมากเพราะเราอย่าลืมว่าสิ่งที่จอร์จับุชทิ้งไว้ในตะวันออกกลางเนี่ยการเข้าไป invege ิรัก นะครับโดยที่สุดท้ายแล้วก็ใช้ข้ออ้างว่ามีอาวุธชีวภาพต่างๆนานาแต่สุดท้ายเข้าไปแล้วก็ไม่เจออะไรนะครับการอินเวตอิรักเข้าไปการที่เข้าไปทําให้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน Middle East เนี่ยมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับหลังจากที่ปกติเขาก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ทําให้มันมีความซับซ้อนเี่ยมากขึ้นไปอีกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โอบามาต้องการที่จะเข้ามาเลยในเรื่องของโอบามาแอดมิเนสเตรชันเนี่ยคือการเข้ามา สร้างสันติภาพนะครับน,นี่นี่จะเป็นธีมหลักเลยของโอบามาตลอดระยะเวลา8ปีที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้นะครับอย่างแรกเลยเนะี่ยโอบามานะครับเพรสเชอร์เนทันยาฮูนะครับให้ร e c o g n เอ่อปาเลสไตน์แล้วก็ให้เนทันยาหูหรือว่าอิสราเอลเนี่ยเข้าสู่การเจราจากับปาเลสไตน์ในเรื่องของการแบ่งเขตแบ่งดินแดนกันในเวสต์แบงก์แล้วก็ในชนวนกาซานะครับทีนี้สิ่งต่อมาเลยเนี่ยก็คือว่า สหรัฐเองในภายใต้การนาของโอบามาอย่างจริงๆเราก็มีการสนับสนุนอิสราเอลอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ตัดขาดการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านการทหารแต่อย่างใดแต่สิ่งหนึ่งเลยที่โอบามาทํามาโดยตลอดเนี่ยคือการกดดันไม่ให้อิสราเอลเนี่ยออกแผนให้ประชาชนย้ายเข้าไปอยู่ในเขตเวสต์แบงก์และในชนวนกาซานี่คือสิ่งหนึ่งที่โอบามาทําได้ดีมากแล้วก็ทําให้ชาวปาเลสไตน์แล้วก็ชาวอิสาราเอลเนี่ย ก็อย่างน้อยนะครับไม่ได้มีความขัดแย้งในเรื่องของการเข้าไปเซตเตอร์เมนต์หรือเรื่องของการแย่งดินแดนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่โอบามาทํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็อิสราเอลเองก็มีการออกมาขู่เหมือนกันนะครับว่าโอ,อ้เดี๋ยวจะยกเลิกการระง,งับการเข้าไปตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ Bank, นี้อะไรต่างๆนาะก็เหมือนเป็นข้ออ้างหนึ่งที่อิสราเอลเองก็ยกขึ้นมาอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของความขัดแยงระหว่างอิสราเอลและก็ชาวปาเลสไตน์ที่จะทําให้หาัฐาเองกลับเข้ามาให้ความสนใจนะครับ พอหลังจากโอบามาไปก็จะมาถึง Trump Administration ทรัมป์แอดมิ s t สต t เรชันที่จริงๆแล้วทรัมป์เนี่ยไม่แค่นะครับทรัมปไม่แค่เลยว่าอ,อ,อิสราเอลจะจัดการยังไงกับชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็ยังมองอิสราเอลเป็นพันธมิตรที่ดีทางการทาหารแล้วก็ในเรื่องของทางยุทธศาสตร์ในออประเทศโลกตะวันออกกลางอยู่ดีนะครับนี่จะทําให้เราเห็นได้ชัดนะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้เนี่ย มันมีความเกี่ยวเนื่องความเกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดนะฮะคือไม่มีใครที่อยากจะผลักใครออกไปซะทีเดียวนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนโดยอาจจะเอาเรื่องของสันติภาพเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างชาวอิสราเอลที่เป็นชาวยิวแล้วก็ชาวปาเลสไตน์ที่เป็นชาวอาหรับขึ้นมาอยู่บ่อยๆนะครับเราก็จะเห็นท่าทีของสหรัฐในการสนับสนุนอิสราเอลมาโดยตลอดนะครับจนล่าสุดในเรื่องของการที่สหรัฐใช้ีโต้โหวตในการที่จะคว่ำ ประกาศหรือว่าถแถลงการหรือว่าถแถลงข้อเรียกร้องของ UN ให้มีการยุติการยิงที่ชนวนกาซาเมื่อสัปดาห์เ,อ,อ,เอ,องสัปดาห์ที่แล้วนะครับนี่จะเป็นบทสรุปที่ว่าอิสราเอลเองเนี่ยก็ดำเนินนโยบายทางการทูตดิปโ o มาติกพ olicy ต่างๆเ,เพื่อที่จะให้สหรัฐเองเข้ามาเห็นหรือว่าเข้ามาอินเท e รสเข้ามาให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ได้อยู่ตลอดนะครับ ในขณะเโดยการเองสหรัฐเองก็เห็นว่าอิสราเอลเองก็เป็นอีกหนึ่งประตูที่จะเข้าไปสู่โลกของบี d ้าอีสตนะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยมีแต่ประเทศที่เป็นอาหรับประเทศที่เป็นมุสลิมจริงๆเนี่ยนะครับสหรัฐเองแทบจะไม่มี b าร์ก i n พาวเวอรเลยในดินแดนแถบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เองนะครับเราจรึงทําให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันแล้วก็ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนี้ไม่สามารถที่แยกออกกันได้ง่ายๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าว่าเราลองกลับมาดู บ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะลองตั้งคําถามดูนะครับว่าจริงๆแล้วบ้านเราเองเนี่ยภายใต้การศับตรูของสหรัฐเนี่ยเรามีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราลองย้อนดูศึกษาประวัติศาสตร,ร์ดูจริงๆเนี่ย มีมรดกตกทอดที่เราได้รับจากสหรัฐเมกาค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะครับลองได้เรียงดูนะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟสักหน่อยแต่เรื่องบางเรื่องมันคือแฟกต์มันคือความเป็นจริงนะครับเราจะอยู่ยังไงกับความเป็นจริงชุดนั้นนะฮะหรือเราจะเลือกที่จะไม่มองมันไม่จํามันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่วิจารณอย่างของแต่ละคนละกันแต่ว่าสาหรับ Vision Insider ประจําวันนี้เนี่ยก็เอาข้อมูลดีๆตรงนี้มาฝากกันนะครับหวังว่าอาจจะเบาบางไปสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาหนักๆแน่น,น,นๆมาเพราะว่าช่วงนี้เน เชื่อว่าถ้าหากว่าเล่าอย่างละเอียดจริงๆเนี่ยนะค,คงจะยาวมากๆนะครับเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์เลยเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับเอพิโซดนี้เนี่ยชื่นชอบหรือว่าอยากร่วมคอมเมนต์ยังไงเนี่ยร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้า Mission n e w Insider จะนําเอาประเด็นอะไรมาร่วมพูดคุยกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ m i ชชั่ n นิวส์อินไซเดอรสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก